ทำไมใครมาเที่ยวที่สวิตช่วงเดือนกุมภานะคะแล้วจะเจอขบวนแห่พาเหรดที่เกือบทุกคนจะใส่หน้ากากกันแบบนี้แถมในงานวันนี้นะคะคนสวิตก็จะชอบเอากระดาษมาปาใส่กันแล้วขบวนแห่นี้นะคะยังมียาวนานถึง2ชั่วโมงอย่างกับแห่นางแมวบ้านเราแน่ทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันคืองานอะไรมันก็คืองานเฟสติวัลอย่างหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอารมณ์ก็เหมือนงานใหญ่ๆแบบสงกรานต์บ้านเราแต่จะแปลกตรงที่แต่ละเมืองของสวิตนะคะจะจัดงานตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างบางเมืองก็จัดเร็วบางเมืองก็จัดช้าบางเมืองก็จัด6วันไปเลยจ้าแต่ที่แน่ๆนะคะในวันงานเนี่ยเกือบทุกคนจะมาร่วมเฉลิมฉลองกินดื่มกันแบบน่ารักน่ารักใครอยากจะแต่งอะไรนะคะแฟนซีแค่ไหนก็จัดมาได้เลยจ้าบางคนก็จัดแบบฉายเดียวบางคนก็แต่งเป็นกลุ่มคือมันน่ารักมากนี่ก็แก๊งมินนี่นะคะคู่นี้ก็แก๊งแพนด้านี่เป็นยานอวกาศมาเป็นแก๊งก็มีจ้าจะบอกว่าแต่ละคนนะคะไม่มีใครยอมใครกันเลยถามว่ามีรางวัลอะไรไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แค่เห็นทุกคนแบบแต่งกันมาแบบสนุกสนานมากโดยไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือขบวนพาเหรดที่เขาจะใส่หน้ากากกันโดยแต่ละขบวนนะคะก็จะแตกต่างกันนะทั้งเรื่องราวชุดทั้งการแต่งตัวแบบแฟนซีชุดโบราณแต่งตามหนังมีทั้งแบบน่ากลัวแล้วก็น่ารักโอ้ยมันเป็นอะไรที่แขกชอบมากคือชอบเห็นผู้คนยิ้มหัวเราะแล้วก็มีความสุขนะคะทั้งกินทั้งดื่มทั้งเต้นนะคือชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใช่มากๆอาจจะเป็นเพราะแขกนะคะมีแต่ไปขึ้นเขาพอมาเจอบรรยากาศแบบคลึกครื้นแบบนี้นะเลยรู้สึกสนุกไปอีกแบบและงานคาร์นิวัลแบบนี้นะคะเขาจะจัดกันตลอดเดือนกุมภาเลยก็สลับเมืองกันไปนะคะบางเมืองก็จัดวันตรงกันและงานคาร์นิวัลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยได้ยินข่าวว่าอยู่ที่เมืองบาเซิลโดยจะจัดขึ้นวันที่27กุมภาที่จะถึงนี้ได้ยินว่างานนี้นะคะจะเริ่มจัดตั้งแต่ตี4เพราะว่าจะมีขบวนแสงสีเสียงแขว่างานนี้แขต้องห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าใครอยากจะมาเที่ยวกับแขนะคะวันที่27ที่จะถึงเนี้ยก็ทักแขมาได้เลยและสถานที่ที่จัดใหญ่รองลงมานะคะก็คือที่เมืองนี้ค่ะเมืองลูเซิร์นแขว่าที่เมืองลูเซิร์นเนี่ยมันก็ใหญ่มากๆแล้วนะไม่อยากจะคิดถึงบาเซิลเลยว่าจะคลึกครื้นขนาดไหนที่แน่ๆนะคะใครจะมาเที่ยวในเทศกาลงานคาร์นิวัลแบบนี้นะคะเตรียมชุดให้พร้อมจะแฟนซีแค่ไหนก็ทำได้ตามใจชอบเลยในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะทุกคนคิดว่าแขควรจะใส่ชุดอะไรดีเอาแบบห้ามแพ้คนสวิตเด็ดขาดนะคะเพราะแขรู้สึกว่าคนสวิตเขาจัดหนักจัดเต็มกันมากนี่แขคิดไม่ออกเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยงานวันนี้ยังใส่แค่หมวกนี้อย่างเดียวเลยพูดมาตั้งนานยังไม่ได้บอกชื่อเลยนะคะงานนี้เขาเรียกว่างานคาร์นิวัลหรือถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะคะเขาจะเรียกว่าฟานส์นักว่ากันว่าเป็นงานเฉลิมฉลองนะคะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิที่ใกล้จะถึงนี้จริงๆที่ประเทศสวิตเนี่ยเขามีงานเฟสติวัลแบบนี้เยอะมากๆแขว่ามีเกือบทุกเดือนเลยอย่างเดือนเมษายนนะคะก็จะมีที่เมืองซูริคคือยิ่งใหญ่มากๆเป็นงานพาเหรดคล้ายๆกันเลยเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวแขจะมาอัปเดตแต่ละเดือนดีกว่าว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีงานเทศกาลอะไรแบบนี้วันไหนบ้างเพราะมีคนชอบบ่นนะคะว่ามาเที่ยวสวิตแล้วมันเหงามากๆนะถ้าเรามาเจอบรรยากาศแบบนี้รับรองไม่มีเหงาแน่นอนค่ะ